ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพาเรามาถึงตอนที่54แล้วค่ะติดตามชีวิตของพลอยนะคะกับเรื่องราวเหตุการณ์แล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆในแผ่นดินที่3ซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนเกิดขึ้นในชีวิตของพลอยมากที่สุดความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยมอบหมายให้ตาอั้นเป็นคนดูแลจัดการทรัพย์สินแทนคุณเปรมที่จากไปอย่างกระทันหันระหว่างนั้นพลอยก็เริ่มเห็นความไม่ลงรอยในหมู่พี่น้องที่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายตาอั้นกับประภัยฝ่ายหนึ่งตาอ้นกับตาออดอีกฝ่ายหนึ่งตาอั้นนั้นพยายามที่จะเคี่ยวเข็นให้ตาออดทำงานแต่ตาออดก็กลับปฏิเสธอยากใช้เวลาอยู่กับพลอยมากกว่าโดยให้เหตุผลว่าชีวิตนี้สั้นนักต่อมาพ่อเพิ่มคุยกับพลอยโดยบอกว่าตาอั้นอาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่กำลังก่อกบฏซึ่งตอนนั้นเริ่มมีข่าวลืออย่างหนาหูมากขึ้นพลอยหาโอกาสที่จะคุยกับตาอั้นแล้วก็เตือนตาอั้นให้ระวังในเรื่องนี้ตาอั้นจะตอบพลอยว่าอย่างไรนะคะจะทำให้พลอยเนี่ยหายคลางแคลงใจแล้วก็เลิกกังวลใจหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่54ตอนที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงใกล้เคียงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่ในสังคมของเรามีเรื่องราวความขัดแย้งเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองเหตุการณ์นี้ในช่วงปี2475ก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการบันทึกไว้ในเรื่องนี้ค่ะสีแผ่นดินจริงๆแล้วพลอยนึกเอาไว้ว่าจะพูดต่อไปอีกมากนะคะเพราะว่าได้เตรียมถ้อยคำแล้วก็เหตุผลในใจเอาไว้ยืดยาวแต่ตาอั้นก็ชิงหัวเราะแล้วก็บอกว่านี่คุณแม่กลัวผมจะคิดกบฏแล้วครับเปล่าไม่ใช่ลูกพลอยตอบตะกุกตะกักตาอั้นลุกจากที่นั่งมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพลอยครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะในระยะเวลายาวนานที่ตาอั้นแสดงกิริยาน่ารักน่าเอ็นดูเป็นกันเองกับพลอยตาอั้นแหงหน้าขึ้นมองพลอยอย่างพินิจพิเคราะห์เหมือนกับจะอ่านความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกที่แท้จริงของพลอยในการมาชวนตาอั้นคุยในตอนนี้นะคะแล้วตาอั้นก็ถามว่าทำไมพลอยถึงคิดอย่างนั้นแม่เองก็ไม่รู้ได้ยินแต่คนเขาพูดซุบซิบกันแม่เห็นอั้นคบเพื่อนฝูงมากแม่ก็อยากจะเตือนเอาไว้เท่านั้นเองตาอั้นยังคงคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพลอยสายตายังจับอยู่ที่ใบหน้าของพลอยผมรู้ดีว่าคุณแม่รักลูกและที่คุณแม่พูดมาก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรให้คุณแม่คลายใจเทือกเถาเหล่ากอของพวกเราเป็นมาอย่างไรคุณแม่ก็ได้พูดเอาไว้เองแล้วเท่านั้นก็พอจะเป็นประกันได้ว่าเวลาผมจะทำอะไรผมก็ต้องมีสติมีความยั้งคิดไม่ยอมให้ใครมาชักชวนไปในทางที่ผิดได้ง่ายๆอีกอย่างผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆที่จะได้บู่วามไปตามอารมณ์แม่รู้ถ้าจะพูดถึงความประพฤติและการไว้ตัวแม่ก็พอใจอั้นทุกอย่างชั่วแต่แม่เคยได้ยินอั้นพูดถึงเรื่องบ้านเมืองอยู่บ่อยๆก็เลยวิตกไปเองเรื่องความรักชาติบ้านเมืองนั้นผมก็มีอยู่มากผมจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและคิดถึงพระคุณท่านอยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่อั้นหยุดพูดครู่หนึ่งเหมือนกับนึกอะไรออกก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปแต่อั้นก้มลงกราบลงบนตักของพลอยครั้งหนึ่ง
แล้วก็พูดช้าๆว่าผมขอสาบานไว้ต่อหน้าคุณแม่ผู้ซึ่งผมรักและเคารพยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดว่าผมจะไม่เป็นกบฏไม่คิดคดทรยศทำอันตรายต่อพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์เลยถ้าผมไม่ถือตามคำสาบานนี้ขอให้พลอยรีบยกมือปิดปากตาอั้นเอาไว้ก่อนที่จะกล่าวคำสาปแช่งตัวเองอย่าไม่ต้องหรอกอั้นแม่เชื่อแล้วอั้นไม่ต้องสาบานตาอั้นก้มลงกราบพลอยอีกครั้งหนึ่งผมยังพูดไม่จบผมอยากจะบำเพ็ญชีวิตของผมให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ผมยังซื่อสัตย์สุจริตต่อบ้านเมืองปรารถนาจะทำประโยชน์นำความเจริญมาให้แก่บ้านเมืองผมก็ขอพรจากคุณแม่ขอให้ผมมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความปรารถนาพลอยยกมือลูบผมตาอั้นแม่อวยพรให้ลูกขอให้เป็นไปตามนั้นเถิดตาอั้นรวบมือของพลอยไปกำไว้เอาหน้าซบลงกับมือของพลอยทีนึงแล้วลุกขึ้นยืนหันหลังเดินเบาๆออกจากห้องไปแล้วก็ไม่พูดจาว่าอะไรอีกเมื่อได้พูดกับตาอั้นแล้วพลอยก็โล่งใจขึ้นบ้างเพราะว่าได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจจะพูดไปแล้วแต่คำตอบของตาอั้นนั้นไม่ได้ทำให้พลอยสบายใจขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่เพราะคำพูดของตาอั้นดูมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่พลอยจะเข้าใจได้ถึงตาอั้นจะปฏิเสธข่าวลือที่พลอยได้ยินมาจากพ่อเพิ่มแต่ตาอั้นก็มิได้ปฏิเสธแข็งแรงเยี่ยงคนบริสุทธิ์พลอยนึกไปว่าถ้าตาอ้นถูกกล่าวหาเช่นนั้นตาอ้นก็คงจะปฏิเสธทันทีและก็คงจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและถ้าเป็นตาออดตาออดก็คงจะหัวเราะงอหายเห็นเป็นเรื่องสนุกพอดีพอร้ายก็จะรับสมอ้างว่าเป็นเรื่องจริงทำให้ผู้ที่กล่าวหาต้องกระอักกระอ่วนใจพลอยแน่ใจว่าทั้งตาอ้นและตาออดต้องทำอย่างที่พลอยนึกแต่ตาอั้นกลับมีทางออกไปอีกทางนึงที่ไม่ตรงกับของใครเลยพลอยรู้ดีว่าตาอั้นเป็นคนฉุนเฉียวถ้าถูกหาความในเรื่องที่ไม่เป็นจริงตาอั้นก็คงจะตีโพยตีพายแล้วก็โกรธเอามากๆพลอยเคยเห็นตาอั้นเป็นเช่นนี้มาแต่เด็กๆฉะนั้นการที่ตาอั้นตอบคำถามของพลอยด้วยอารมณ์เยือกเย็นไม่ยินดียินร้ายทำให้พลอยอัศจรรย์ใจอยู่ครันและคำตอบของตาอั้นก็มิได้ทำให้พลอยวางใจได้สนิทหนักจากนั้นอีกหลายวันพ่อเพิ่มก็มาหาพลอยที่บ้านพลอยพูดว่าคุณหลวงเรื่องที่คุณหลวงบอกฉันพูดกับอั้นเขาแล้วล่ะเขาบอกว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับใครทางนั้นจริงๆเขาถึงกับสะบดสะบานให้ฉันฟังพอเพิ่มฟังแล้วก็บอกว่าโล่งใจแล้วก็บอกว่าเมื่อเขาไม่เกี่ยวข้องก็ดีไปแต่เรื่องที่ฉันได้ยินมาเล่าให้แม่พลอยฟังนั้นฉันเชื่อว่ามีจริงๆเสียแล้วเพราะคนที่เขาบอกมาเป็นคนที่ฉันเชื่อได้ไม่เคยโกหกฉันเลยพลอยก็ตกใจนะคะตายจริงแล้วนี่ไม่มีใครคิดระงับเรื่องกันบ้างเลยเหรอหรือว่าไม่มีใครรู้พ่อเพิ่มบอกว่าเรื่องนี้คนรู้น้อยจริงๆฉันเองถ้าไม่ใช่แม่พลอยฉันก็คงจะไม่บอกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราพูดไปเขาก็อาจจะหาว่าฉันบ้าก็ได้แต่ฉันสงสัยว่าเรื่องน่าจะรู้ถึงผู้ใหญ่บ้างแล้วเหมือนกันพลอยก็ถามว่าแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ทำอะไรหรือว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามคำทำนายพ่อเพิ่มบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เห็นดูเฉยๆกันอยู่บางทีท่านจะเชื่อบุญเชื่อวาสนาของท่านกระมังเวลานี้ไม่ว่าจะไปทางไหนก็เห็นตะคนติดแนบติดเหรียญพระนามเจ้านายกันออกเต็มไปไม่ของพระองค์โน้นก็ของพระองค์นี้บางคนติดเสียเต็มหน้าอกมีสายระโยงระยางราวกับร้านตู้ทองฉันสงสัยว่าเจ้านายท่านก็คงจะพลอยเชื่อแนบของท่านเองไปด้วยว่าใครที่ติดแนบของท่านก็เป็นมหาดเล็กไว้วางพระทัยไม่มีจะคิดทำอันตรายท่านได้เลยอย่างไรล่ะใจคนเรานั้นเชื่อยาก
ฉันเองก็ได้เห็นมาแล้วหนักต่อหนักเวลาใครมีบุญมีวาสนาก็เข้าประจบประแจงถวายเนื้อถวายตัวกันให้วุ่นไปพอหมดบุญลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครจะเหลียวแลเรื่องอย่างนี้มีอยู่เสมอใจฉันจะเป็นอย่างไรฉันก็ไม่รู้สิคุณหลวงแต่ถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆฉันก็ต้องบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องที่คุณหลวงเอามาพูดเหมือนกันคือพลอยกับพ่อเพิ่มเนี่ยก็จัดได้ว่าไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปนะคะพ่อเพิ่มเองก็มีพวกมีพ้องประมาณว่ามีสายข่าวในการที่จะรู้เรื่องวงในมาพอสมควรก็มาคุยกันตามประสาพี่น้องพลอยเองฟังแล้วก็วิตกกังวลแม้ว่าใจหนึ่งไม่อยากจะเชื่อแต่ใจหนึ่งก็กังวลพ่อเพิ่มเองก็เหมือนกันพ่อเพิ่มเองก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วก็มีความหวังว่าบางทีเรื่องที่ลือๆกันอยู่เนี่ยก็อาจจะเงียบหายไปเฉยๆเหมือนกับเรื่องอื่นๆคือต่างคนต่างคาดหวังว่าขอให้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลืออย่าให้เป็นเรื่องจริงเลยหลังจากนั้นพลอยก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องราวนี้ต่อไปประกอบกับมีการตระเตรียมงานฉลองพระนครและงานก็ใกล้เข้ามาทุกทีงานนี้ประภัยดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นมากที่สุดประภัยลงมือเย็บเสื้อเอาไว้หลายชุดเพื่อใส่เที่ยวงานแล้วก็มีนัดกับเพื่อนฝูงว่าจะต้องออกเที่ยวงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จก็ตื่นเต้นสนุกสนานตามประสาคนหนุ่มคนสาวนะคะพลอยยิ่งดูประภัยก็รู้สึกตัวว่าเข้าใจลูกสาวคนเดียวน้อยลงทุกทีเดี๋ยวนี้ประภัยเริ่มสนใจเพื่อนผู้ชายแล้วก็สนใจจนออกนอกหน้าถึงแม้ว่าประภัยจะมิได้ประพฤติตนให้เสียหายและถึงแม้ประภัยจะได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้ชายหนุ่มๆที่เป็นพี่น้องของเพื่อนฝูงตามบ้านของคนเหล่านั้นแต่ประภัยก็มิได้เคยสนิทสนมกับใครถึงกับไปมาหาสู่กันถึงบ้านแต่ว่าบางครั้งวิธีที่ประภัยจะพูดถึงเพื่อนฝูงที่เป็นผู้ชายทำให้พลอยเนี่ยต้องเลิกคิ้วมองลูกสาวอย่างฉงนเพราะว่าประภัยจะไม่พูดถึงผู้ชายในฐานะเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักอีกต่อไปคือพูดถึงผู้ชายทีไรก็จะพูดไปในแง่การพิจารณาเลือกเฟ้นนะคะในทำนองว่าคนนั้นคนนี้มีคุณสมบัติดีไม่ดียังไงพอที่จะแต่งงานด้วยได้หรือไม่คือไม่ว่าจะพูดถึงผู้ชายคนไหนประภัยก็จะต้องพูดถึงในแง่นั้นทุกครั้งผู้ชายคนไหนมีเมียแล้วประภัยก็จะไม่พูดถึงเลยนะคะนอกจากจะมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกันจริงๆคือพูดถึงผู้ชายในแง่ของการเลือกคู่ตลอดนะคะซึ่งพลอยก็รู้สึกว่าช่างแตกต่างกับตอนที่พลอยเป็นสาวเหลือเกินพลอยเคยเตือนประภัยให้ระวังวาจาแต่ประภัยก็มักจะหัวเราะแล้วก็บอกว่าใจจริงยังไม่เคยนึกจะแต่งงานจริงๆทั้งหมดที่พลอยได้ยินเนี่ยเป็นเพียงวิธีพูดคือไม่ได้หมายความว่าประภัยจะต้องไปแต่งงานกับใครจริงๆตามที่พูดในที่สุดค่ะงานฉลองพระนครอย่างโมโหฬารก็มาถึงงานฉลอง150ปีของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็มีการตามประทีปโคมไฟแล้วก็งานฉลองต่างๆซึ่งส่วนมากพลอยก็ได้ยินจากปากคำบอกเล่าเพราะว่าพลอยเองนั้นไม่มีแก่ใจที่จะออกไปเที่ยวเตร่เหมือนเมื่อครั้งยังเป็นสาวตาออดชวนพลอยขึ้นรถแล่นผ่านไปทางบริเวณที่มีงานครั้งหนึ่งแต่เมื่อไปเจอคนซึ่งเดินทางมาเที่ยวกันอย่างมืดฟ้ามัวดินพลอยก็เวียนหัวจนแทบจะเป็นลมแล้วก็ไม่กล้าลงจากรถในที่สุดก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆแล้วก็คนในบ้านเนี่ยไปเที่ยวงานในขณะที่ช้อยแล้วก็พ่อเพิ่มนะคะสองคนนี้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มาเล่าให้พลอยฟังว่างานสนุกอย่างไรบ้างช้อยมาเล่าถึงขบวนแห่ในวันเปิดสะพานซึ่งช้อยออกไปดูด้วยตนเองพลอยก็ปรารภขึ้นว่าช้อยนี่เก่งสาหัสอายุจนป่านนี้ยังกระเยอะกระแย่งไปดูแห่กับเขาจนได้ช้อยก็บอกว่าแม่ก็รีบดูซะก่อนที่มันจะตายสนุกออกนะพลอยฉันไม่กล้าไปคนมากมายเหลือเกินไม่รู้จะไปเบียดคนอย่างไรไหวแก่แล้วเบียดคนจะเป็นไรไปถ้ายังสาวๆเสียอีก
ฉันว่าจะน่ากลัวอยู่อย่างฉันเนี่ยออกไปเดินเที่ยวเด็กหนุ่มๆมันเห็นกลับจะหลีกทางให้ซะอีกเพราะเราเป็นยายแก่ก็เลยเที่ยวได้สบายงานฉลองพระนครสิ้นสุดลงและอายุพระนครก็ได้ผ่านมาครบ150ปีบริบูรณ์โดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นตามคำทำนายที่เล่าลือแล้วก็โจษจันกันมาอย่างที่พลอยได้ยินซึ่งทุกคนรวมทั้งพลอยก็ได้พากันลืมเรื่องนี้อย่างสนิทดูเหมือนว่าเหตุการณ์ต่างๆก็กลับสู่ภาวะปกติวันเวลาผ่านไปเดือนเมษายนที่ร้อนแห้งแล้งก็ผ่านไปผู้คนที่สามารถไปตากอากาศได้ต่างพากันทยอยกลับสู่กรุงเทพในต้นเดือนพฤษภาคมฝนเริ่มลงประปรายชีวิตของคนในเมืองไทยดำเนินไปอย่างปกติขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับอย่างพระราชวังไกลกังวลหัวหินและเดือนมิถุนายนก็คืบคลานเข้ามาโดยไม่ได้มีร่องรอยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่อย่างใดเลยในตอนปลายเดือนพฤษภาคมปีนั้นเองตาอั้นมาหาพลอยในวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณแม่ครับลูซินเขาอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ฝรั่งเศสผมก็ว่าจะให้เขาไปพลอยจะว่าอย่างไรนะคะกับเรื่องผัวเมียที่ดูเหมือนว่าคู่นี้ก็ระหองระแหงแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกันมาไม่น้อยชีวิตคู่ของตาอั้นจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองจะเกิดอะไรคุณฟังก็คงพอจะเดาได้นะคะกับประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันดีประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2475ตรงกับช่วงเวลานี้พอดีพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะของ4เป็นดินตอนที่54แม่พอดิบพอดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยกำลังดำเนินมาถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2475ตอนนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็กำลังออกอากาศในเดือนมิถุนายนพอดีช่วงเวลาก็ใกล้ๆกันเลยเนาะบังเอิญดีค่ะจะได้เพิ่มอรรถรสในการรับฟังนะคะกับประวัติศาสตร์เมื่อปี2475ในเดือนมิถุนายนก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะว่าตาอั้นเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่พ่อเพิ่มและพลอยกลัวหรือว่ากังวลหรือเปล่าขณะเดียวกันนะคะชีวิตคู่ของตาอั้นการที่ภรรยาเนี่ยจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่ฝรั่งเศสมันบ่งบอกอะไรหรือว่าจะมีผลยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาอั้นกับลูซินแน่นอนนะคะพลอยก็คงไม่สามารถที่จะไปยับยั้งอะไรได้เอาล่ะคุณฟังคงอยากรู้มากแล้วล่ะว่าตกลงนี่เขาจะไปกันรอดหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเรื่องราวก็กำลังงวดมากขึ้นนะคะกำลังเข้มข้นแล้วค่ะสำหรับชีวิตของพลอยในแผ่นดินที่3หลังจากที่คุณเปรมจากไปถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะตอนที่54ช่วงที่2ค่ะอันคิดดีแล้วเหรอลูกธรรมดาผัวเมียไม่ควรจะจากกันนานตั้งแต่แม่แต่งงานกับคุณพ่อยังไม่เคยจากกันเกินกว่าเดือนนึงเลยจะมีบ้างก็เวลาที่คุณพ่อไปราชการไปซ้อมรบเสือป่าบ้างไปตามเสด็จบ้างแต่นั่นก็เป็นธรรมดาพลอยก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะแต่อันก็เลยชี้แจงว่าไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่คือลูซินเขาไม่ใช่คนไทยจากบ้านมาหลายปีเขาก็ต้องคิดถึงบ้านผมก็เก็บเงินเอาไว้ให้เขา
ได้พอเป็นค่าเรือแล้วก็ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆไปถึงทางโน้นแล้วเขาก็อยู่กับพ่อแม่เขาไม่ต้องเสียอะไรมากกะว่าจะให้เขาไปอยู่สัก6เดือนแล้วจึงจะกลับพลอยรู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่า6เดือนนี่ก็ค่อนข้างนานทีเดียวเอาเถอะแต่ถ้าลูกคิดแล้วแม่ก็ไม่ว่าตามใจอั้นผมอยากจะขออะไรคุณแม่สักอย่างระหว่างที่เขาไม่อยู่ถ้าผมเป็นอะไรไปขอให้คุณแม่บอกให้ลูซินรู้ด้วยให้ออสเขียนหนังสือให้ก็ได้และเงินทองที่เป็นของผมเล็กๆน้อยๆก็ขอให้คุณแม่ส่งให้เขาอั้นทำไมพูดอะไรเป็นลางยังหนุ่มยังแน่นอยู่ทำไมถึงคิดไปถึงเพียงนั้นแม่ไม่อยากให้อั้นพูดอย่างนี้เลยไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่ตกใจไปได้ผมสั่งไว้จะได้ไม่ประมาทถ้าลูซินเขาไม่ต้องไปไหนไกลผมก็คงไม่พูดหรอกแต่นี่เขาต้องไปเยี่ยมบ้านของอย่างนี้ประมาทไม่ได้ผมเรียนกฎหมายแล้วก็อยู่กับกฎหมายวันยังค่ำก็เลยอยากทำอะไรให้เป็นระเบียบแต่แม่ก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่อั้นจะต้องมาสั่งเลยนะถึงจะมีอะไรขึ้นมาจริงๆแม่ก็ยังอยู่ทั้งคนใครจะไปทิ้งเมียของอั้นได้ตั้งแต่อั้นบอกไว้วันนั้นแล้วลูซินก็มาคุยด้วยในวันต่อไปและเท่าที่พลอยจับความได้นะคะลูซินดูเหมือนจะคิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะจากไปนานและที่ต้องไปคราวนี้ดูเหมือนว่าตาอั้นจะเป็นคนคาดคั้นให้ไปมากกว่าที่ลูซินจะสมัครใจไปเองลูซินไม่อยากไปมากนักแต่อั้นบอกให้ไปลูซินก็ต้องไปอ้าวก็ไหนอั้นเขาบอกว่าลูซินคิดถึงบ้านจริงถูกแล้วลูซินคิดถึงบ้านแต่คิดถึงก็ไม่ต้องไปเพราะลูซินแต่งงานกับอั้นต้องอยู่กับอั้นแต่อั้นบอกให้ไปลูซินก็ต้องไปแม่ไม่เข้าใจจริงๆลูซินพูดอย่างหนึ่งอั้นก็พูดอย่างหนึ่งไม่รู้จะฟังข้างไหนถูกลูซินมองหน้าพลอยแล้วก็ยิ้มอย่างเห็นใจลูซินเห็นใจคุณแม่มากคุณแม่รักอั้นคุณแม่รักลูซินลูซินไม่อยากทำให้คุณแม่เสียใจเลยลูซินไปแล้วจะคิดถึงคุณแม่มากกว่าใครทั้งหมดแต่อั้นเขาบอกว่าลูซินจะไป6เดือนเท่านั้นเองแล้วก็จะกลับมาใหม่พลอยพูดเพื่อที่จะเอาใจลูกสะใภ้ลูซินยิ้มเอื้อมมือมาจับมือพลอยบีบแล้วก็บอกว่าบางทีอาจจะกลับมาเร็วช้าอั้นอย่างต้องการลูซินตั้งแต่นั้นมาค่ะลูซินก็เตรียมเก็บข้าวของพลอยสังเกตเห็นจากกิริยาอาการแล้วก็ใบหน้าที่เศร้าหมองของลูซินรู้สึกว่าลูกสะใภ้ไม่ได้เต็มใจที่จะไปแต่ที่จำต้องไปเนี่ยก็เพราะตาอั้นต้องการพลอยสงสารลูซินจับใจนะคะแต่ด้วยความแตกต่างระหว่างชาติภาษาทำให้พลอยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวแล้วก็สนิทสนมกับลูซินได้มากนักแต่พลอยก็รู้สึกดีว่าลูซินยังอาลัยตาอั้นอีกมากแล้วก็เริ่มจะเห็นจริงในคำพูดของตาออสที่เคยบอกว่าคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติต่างภาษานั้นน้อยคู่ที่จะอยู่กันได้ยืดเพราะว่าจะเริ่มเบื่อหน่ายกันเองในกรณีนี้พลอยก็เริ่มจะคิดว่าความเบื่อหน่ายนั้นน่าจะมาจากตาอั้นมากกว่าลูซินตอนต้นเดือนมิถุนายนตาอั้นก็พาลูซินเข้ามาลาพลอยเพื่อที่จะออกจากบ้านแล้วก็ไปลงเรือไปนอกลูซินโผล่เข้ามากอดพลอยแล้วก็ร้องไห้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยยอมตัวให้ลูซินกอดด้วยความสมัครใจยิ่งกว่านั้นค่ะพลอยยังกอดลูซินเอาไว้แน่นด้วยความรักและความสงสารแต่ลูซินก็ต้องจากไปในที่สุดพลอยเพิ่งได้ตระหนักว่าความรักลูกสะใภ้เพิ่งจะมาเกิดขึ้นจริงจังในวันที่ลูกสะใภ้ออกจากบ้าน
ถ้าหากว่าพลอยรักลูซินถึงเพียงนี้มาแต่แรกบางทีลูซินอาจไม่ต้องลาไปในวันนี้ก็ได้และตั้งแต่ลูซินกลับไปแล้วก็ดูเหมือนว่าตาอั้นจะโล่งใจแล้วก็สบายใจขึ้นทำให้พลอยยิ่งแน่ใจว่าบางทีคำพูดของลูซินอาจจะถูกในข้อที่ว่าตาอั้นเป็นคนอยากให้ลูซินกลับบ้านมากกว่าที่ลูซินอยากกลับไปเองตั้งแต่ลูซินออกเดินทางไปตาอั้นก็ดูจะมีธุระไปไหนมาไหนมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็กลับบ้านดึกๆดื่นๆแทบทุกคืนพลอยได้แต่อาศัยตาออดเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เริ่มจะเห็นว่าการที่ตาออดอยู่กับบ้านเฉยๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนโดยตรงถ้าหากว่าตาออดเป็นคนเอางานเอาการอย่างตาอั้นอีกคนพลอยก็คงจะต้องว้าเหวมากเพราะว่าไม่มีใครในบ้านที่จะหันหน้าไปพูดจาให้เข้าใจกันได้เช้าตรู่วันหนึ่งในเดือนมิถุนายนพลอยเพิ่งจะตื่นแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่นอนยังนอนหลับตานิ่งๆคิดอะไรต่ออะไรตั้งใจว่าอีกสักครู่จึงจะลุกขึ้นเสียงเด็กคนชายเริ่มเปิดประตูหน้าต่างตึกอย่างเบาๆและอีกสักครู่ก็มีเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาอย่างรีบร้อนพอเพิ่มนั่นเองแม่พลอยแม่พลอยรีบลุกขึ้นเถอะเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อเพิ่มไม่เคยมาแต่เช้าขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยมาเรียกปลุกพลอยให้ตื่นขึ้นแบบนี้เลยแสดงว่าจะต้องเกิดเรื่องใหญ่จริงๆพลอยมือสั่นด้วยความตกใจรีบถอดกรอนประตูแล้วก็เปิดประตูออกไปพ่อเพิ่มกำลังเดินไปเดินมาอยู่ที่ห้องข้างนอกสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหนักใจอะไรกันคุณหลวงเกิดอะไรขึ้นพอเพิ่มหันขวับมาทางพลอยก่อนจะบอกว่าเกิดกบฏขึ้นแล้วตายจริงพลอยพูดออกมาได้เท่านั้นก็ทรุดตัวลงนั่งด้วยความตกใจฉันก็นึกว่าหมดเรื่องหมดราวกันไปแล้วแต่ที่ไหนได้จริงหรือนี่คุณหลวงคุณหลวงไปรู้มาจากไหนจริงสินะฉันเห็นมากับตาทหารเต็มหน้าพระรานไปหมดแล้วนี่ยังไงประกาศที่เขาแจกแต่เช้าแม่พลอยอ่านเอาเองก็แล้วกันพ่อเพิ่มยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งให้พลอยพลอยหยิบกระดาษนั้นมาอ่านได้ยังไม่ทันจะจบก็รู้สึกว่าตาพร่าจนแทบจะมองไม่เห็นถ้อยคำการอบรมความเชื่อถือต่างๆที่ได้รับมาตั้งแต่เด็กจนโตทำให้พลอยต้องร้องก้องอยู่ในใจว่าไม่จริงไม่จริงใครอย่าไปเชื่อใครช่างคิดช่างเขียนได้ถึงเพียงนี้ไม่จริงเลยบาปกรรมนี่คือความคิดในใจของพลอยและแล้วพลอยก็ถามพ่อเพิ่มด้วยเสียงที่แหบเครือว่าใครกันคุณหลวงคณะราษฎรนี่นะใครมาจากไหนก็พวกที่เขาคิดการคราวนี้ยังไงล่ะฉันรู้แต่เพียงคนสองคนยังรู้ไม่หมดว่าเป็นใครบ้างแล้วพ่อเพิ่มก็เอ่ยชื่อคนสำคัญในคณะราษฎรให้พลอยฟังแต่ชื่อเหล่านั้นก็มิได้ให้ความกระจ่างแก่พลอยแต่ประการใดเพราะเป็นชื่อที่พลอยไม่รู้จักแล้วนี่เขาจะเอายังไงกันจะทำอย่างไรกับในหลวงจะฆ่าเจ้าให้หมดหรือฉันเองก็ไม่รู้และเวลานี้ฉันว่าก็ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปรู้แต่คร่าวๆว่าถ้าสำเร็จเมืองไทยจะเปลี่ยนรูปการปกครองใหม่มี Constitution มีใครนะพลอยถามเสียงหลงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินชื่อที่แปลกถึงเพียงนั้นนะคะนึกในใจว่าบางทีจะเลิกมีในหลวงแล้วก็เอาคนที่ชื่อแปลกๆนั้นมาแทนกระมังภาษาฝรั่งไม่ใช่คนเป็นภาษาฝรั่งแปลว่าแหมฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกเหมือนกันแล้วกันแต่คุณหลวงยังอธิบายไม่ถูกแล้วฉันจะไปเข้าใจได้ยังไงอะไรก็ไม่รู้ชื่อก็เรียกยากเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็บอกไม่ถูกน่ากลุ้มจริงคุณหลวงเดี๋ยวก่อน
คือเรื่องมันอย่างนี้แต่ก่อนนี้ในหลวงท่านอยู่เหนือกฎหมายแต่ต่อไปนี้เขาจะให้ในหลวงอยู่ใต้กฎหมายแล้วมันผิดอย่างไรแต่ก่อนฉันก็ไม่เคยเห็นท่านทำอะไรผิดกฎหมายสักทีฉันเคยรู้แต่ว่าในหลวงท่านออกกฎหมายเมื่อท่านเป็นคนออกกฎหมายแล้วจะเอาท่านมาอยู่ใต้กฎหมายได้อย่างไรที่แม่พลอยว่าท่านไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายก็ถูกแต่ถึงท่านจะทำผิดก็ไม่มีใครไปว่าอะไรท่านได้แต่ต่อไปนี้แม้แต่ในหลวงก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายก็เผื่อท่านไม่ยอมเล่าคุณหลวงก็ถึงว่าเธอหน้าแม่พลอยปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านจะยอมหรือไม่ยอมถ้าท่านยอมก็ไปอย่างนึงแต่ถ้าท่านไม่ยอมก็จะไปอีกรูปนึงฉันจึงบอกไว้แต่แรกแล้วว่าเวลานี้ยังไม่มีใครจะรู้ว่าเรื่องมันจะไปยังไงกันแล้วเจ้านายพระองค์อื่นล่ะเขาจับเอาไปขังไว้หลายพระองค์แล้วพุทโธเอ้ยพลอยอุทานเพราะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะพลอยรู้ดีว่าในระยะหลังๆนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจในเจ้านายบางพระองค์และคนเหล่านั้นคงจะดีใจเมื่อรู้ว่าเจ้านายที่ตนไม่ชอบต้องประสบเคราะห์กรรมแต่สำหรับพลอยนั้นมีแต่ความรู้สึกสงสารและก็ห่วงใยถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าโชคร้ายต้องประสบเคราะห์พลอยก็มักจะสงสารอยู่แล้วตามปกติยิ่งเป็นเจ้านายที่พลอยรู้จักดีมาแต่เก่าก่อนเคยกราบไหว้ด้วยความเคารพเคยนึกถึงด้วยความนับถือเลื่อมใสเพราะกรรมที่เกิดขึ้นแก่เจ้านายจึงดูจะมีความรุนแรงเหมือนกับว่าเกิดขึ้นแก่ตัวพลอยเองขณะเดียวกันก็นึกปรงอนิจจังในยศวาสนาเจ้านายทุกพระองค์ที่พ่อเพิ่มบอกว่าเขาจับเอาไปขังเสียแล้วนั้นเพียงเมื่อวานนี้เองยังมีคนเคารพยำเกรงเป็นอย่างที่สุดแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็กลายเป็นผู้ต้องขังโชคชะตาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่มีความแน่นอนไม่มีใครจะคาดเดาได้ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เรื่องอย่างนี้ไม่มีเบาได้เสียละแม่พร้อยการพลิกแผ่นดินไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นของแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรต่ออะไรก็ต้องแรงตามไปด้วยแม้แต่คนอย่างเราก็เถอะต่อไปนี้จะต้องระวังตัวอะไรมาทางไหนเราก็รู้ไม่ได้ฝั่งพ่อเพิ่มพลอยก็ยิ่งไม่สบายใจชั่วชีวิตนี้พลอยได้แต่เคยหวั่นเกรงต่อความไม่แน่นอนในอนาคตมาแล้วนักต่อนักแต่ความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงที่เคยผ่านมาแล้วนั้นดูจะเบาทั้งน้ำหนักและน้อยทั้งปริมาณเมื่อนำมาเทียบกับความไม่แน่นอนอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นคราวนี้ตาออสเดินเข้ามาในห้องพ่อออสรู้เรื่องแล้วหรือยังรู้แล้วครับคุณลุงผมรู้มานานแล้วด้วยซ้ำไปพ่อออสมาก็ดีแล้วจะได้อธิบายให้แม่เขาฟังเรื่องคนสติตูชั่นอะไรนี่น่ะลุงจะอธิบายก็พูดไม่เก่งเห็นจะยังไม่ต้องก็ได้จริงไหมครับคุณแม่ของอย่างนี้สอนกันครู่เดียวก็คงไม่รู้เรื่องผมว่ารอดูเขาไปก่อนดีกว่าพอพลอยเห็นหน้าตาออดพลอยก็นึกอะไรออกขึ้นมาทันทีแล้วก็ตัวเย็นวาบไปหมดตาอั้นใช่ตาอั้นหายไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านตลอดคืนป่านนี้จะไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็ไม่รู้พอเพิ่มก็ดูเหมือนจะนึกขึ้นได้นะคะเมื่อเห็นหน้าตาออดก็เลยถามขึ้นลอยๆว่านี่พออั้นไปไหนตาออสเหลียวมามองหน้าพลอยยิ้มๆแล้วก็นิ่งไม่ตอบอันเขาก็อย่างนี้แหละคุณหลวงบางทีก็ไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงแล้วก็เลยค้างซะที่บ้านเพื่อนเขาก็ทำแบบนี้บ่อยๆเมื่อคืนนี้เขาก็คงไปกับเพื่อนแล้วก็คงไปค้างซะที่ไหนเขายังไม่ได้กลับบ้านเลยอ้อพอเพิ่มพูดขึ้นมาคำเดียวแต่คำว่าอ้อของพอเพิ่มคำเดียวนั้นไม่ใช่อ้อธรรมดาดูจะมีความหมายลึกซึ้งนั่นสิพี่อั้นเขาเพื่อนเยอะป่านนี้คงสนุกกันใหญ่แล้วออดพูดอะไรแม่ไม่เข้าใจพร
ลอยพูดขึ้นเป็นทำนองอยากจะเตือนตาออดไม่ให้พูดมากแต่พ่อเพิ่มพอที่จะจับความได้พ่อออดหมายความว่าครับหมายความว่าอย่างนั้นลุงก็นึกอยู่แล้วเหมือนกันคุณหลวงตาออดนี่พูดเรื่องอะไรกันพลอยงงเพราะว่าถ้อยคำที่พ่อเพิ่มกับตาออดพูดกันนั้นมันมีนัยยะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตาออดกับพ่อเพิ่มมองดูหน้ากันแล้วพ่อเพิ่มก็ตอบเสียงอ่อยๆว่าก็เรื่องที่ฉันเคยพูดกับแม่พลอยไว้ว่าพออั่นเขามีอะไรอะไรรู้เรื่องอยู่กับพวกที่คิดการวันนี้ด้วยนั่นแหละฉันไม่เชื่ออั่นเขาสาบานกับฉันแล้วว่าเขาไม่เคยคิดอะไรออดบอกแม่ว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้แม่ไม่เชื่อพลอยเริ่มร้องไห้ในขณะที่ตาออดก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรออดก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรถูกถ้าออดบอกว่าไม่จริงออดก็ต้องพูดโกหกกับแม่เพราะออดเข้าใจว่าจริงพลอยเหลียวมองดูตาออดน้ำตาไหลพรากตาออดแกรู้ไหมว่าแกหาความพี่แกมากไปซะแล้วออดจะล้อเลียนหรือหาความอื่นๆแม่ก็ไม่ว่าเพราะแม่เห็นเป็นพี่น้องกันแต่คราวนี้ออดเล่นหนักไปเสียแล้วถึงกับหาว่าพี่เป็นกบฏมีอย่างเหรอพี่น้องคลานตามกันมาน่าจะรักกันนี่ออดกลับมาใส่ความพี่เขาอย่างร้ายแรงแม่ไม่มีวันเชื่อว่าลูกของแม่จะเป็นกบฏได้ถ้าอันเป็นได้ออดก็เป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันแท้ๆทำไมออดถึงไม่คิดดูบ้างแต่ออดก้มหน้าถอนใจไม่รู้ว่าจะอธิบายให้แม่ของตนเข้าใจอย่างไรถูกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นพี่เป็นน้องจะต้องเหมือนกันแม่พลอยทำใจเย็นๆไว้หน่อยเรื่องไปยังไงมายังไงกันฉันก็บอกแล้วว่าไม่มีใครรู้ทั้งนั้นฉันพูดอะไรผิดพลั้งไปก็ยกให้ฉันเสียเถิดตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันแล้วพ่อเพิ่มก็ลากลับบอกว่าจะออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างวันนั้นทั้งวันผ่านไปด้วยความเงียบเหงาพลอยอยู่กับบ้านคนเดียวและไม่มีใครมาหาทุกคนในพระนครดูเหมือนจะระวังตัวเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านกรุงเทพในวันนั้นเหมือนกับคนที่กำลังอั้นหายใจรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปที่ทุกคนต่างตั้งตารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะกับชีวิตของพลอยกับครอบครัวและกับลูกที่รักติดตามได้ในตอนหน้า4แผ่นดินตอนที่55จากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกับเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง